ผมคาดว่ายังอยู่เพราะว่าเป็นไงอ่ะเพราะว่ามันเหมือนแต่ว่าผมไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยนะนะในของบรรทัดเนี่ยผมไม่มีความสามารถจะรู้ได้ว่าอยู่ที่ไหนนะเพราะมันกว้างนะมันกว้างเสร็จแล้วก็ผมคิดว่าอยู่ที่ของบรรทัดนั้นดีกว่าไปอยู่ที่อื่นหนึ่งพรรคพวกตรงถือว่าคนพัทลุงนะเหมือนอยู่บ้านเองแอบพูดกว้างๆเยอะไม่ว่าแต่ว่าบางทีอาจจะไปอยู่กับใครอันนี้ผมไม่ก้าวร้าวถึงขอบแล้วนะว่าไปอยู่กับใครแต่สมมติว่าไปอยู่มันสมมติว่าอยู่กับใครสักคนหนึ่งผมถามว่าคนนั้นก็กว้างขวางไหมพรานป่าเนี่ยเราไม่ต้องพูดใครไม่ต้องไปเอาไอ้พวกที่เขามีตำแหน่งหน้าที่และในเรื่องของเขาผมไม่ก้าวก่ายเขาผมว่าตรงนี้ถ้าไปอยู่ที่อื่นนั้นไปอยู่บ้านเพื่อนประเทศเพื่อนเนี่ยถ้าใครเห็นเงี้ยมันอันตรายคือพร้อมหักหลังพร้อมหักหลังได้และประเทศนอกก็ผมถามว่าเราระหว่างประเทศนอกเนี่ยกับประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในฐานะอะไรขนาดว่าเขาลองคนหนีไปอยู่ประเทศนอกยังส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันมาอีกนั่นเราอยากคิดว่าเรามีเงินเหมือนผมเนี่ยบางทีเงินไม่ใช่มันใช้ได้ตลอดมันไม่มีค่าตลอดนะถูกไหมแต่ความจริงใจความจริงจังใช่ไหมพรรคพวกดีกว่ามีเงินถ้าเรามีเงินแต่เราไม่มีพรรคพวกผมถามว่าเงินมีความหมายไหมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องรู้ว่าหมู่บ้านนี้บ้านคนไม่ดำก็ดีน้ำตกต้นเทก็ดีน้ำตกต้นตกก็ดีคนเที่ยวนี้ก็ทำอะไรกันเข้าใจไหมเขาอยู่อย่างไรเราต้องเจาะลึกนะคุณค่าตรงนี้เราควรจะให้คุณค่ากับชาวบ้านให้คุณค่าอะไรมั่งการสอบถามเราควรจะสอบถามยังไงจะถามที่รับหรือถามที่แจ้งแล้วการขึ้นไปแต่ละครั้งเนี่ยเข้าใจไหมนะเราจะพูดอะไรกับก้อยเนี่ยอย่าไปพูดต่อหน้าคนนะสะกิดกันได้สบายดีไหมมีอะไรที่เรื่องดังกล่าวเนี่ยอย่าไปออกชื่อเรื่องอะไรเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีอะไรมีผลกระทบบ้างไหมครับนะมีอะไรให้พวกผมช่วยบ้างครับนะเดี๋ยวผมจะนำเรียนพวกกับบัญชาให้นะหรือว่าชาวบ้านก็นั่งกินหัวเปลือกหัวมันอยู่ก็ต้มเราก็ไปนั่งกินกับเขานี่บอกชวนมามามาครับมากินข้าวสักหน่อยดิเราไปกัน10คนกินสักคนก็ยังดีสักนิดก็ยังดีอย่าให้เขาเสียใจนั่นคือเขาเรียกว่าสงครามจิตวิทยา